กับแป๊ะหัวยังบวอย่างเดียวเนี่ยเรียกสิทธิ์กูแล้วกันอ่ะแป๊ะก็ไปตรงนั้นจบอีกหน่อยจะทำเหมือนกันลายมือเนี่ยกดเป็นลิขสิทธิ์ไปเลยลิขสิทธิ์หัวยังบวลายมือจริงนะมันยากนักไม่ต้องไปเขียนแล้วลิขสิทธิ์โป๊ะไหมจบเลยผมว่าเขาทาดีเหมือนกันไม่รู้คิดบ้าๆวอเป็นกันนะลุงออกนึกว่าคิดเป็นๆยังไงกันเนี่ยๆๆเด็กๆจะทำมาให้กินหน่อยไม่กล้าเลยตัวเนี้ยใช่มั้ยข่าวคราวก็ออกมาทั่วตัวเนี้ยเด็กจะพัฒนาการประกอบอาชีพไม่กล้าแล้วไม่กล้าแย่นะกลัวตัวเนี้ยกลัวหมดเลยเพราะนั้นพวกเราผู้ใหญ่ต้องพลิกขั้วโลกมาอีกทีนึงเอามันขึ้นเนี่ยใช่ไหมต้องช่วยแล้วต้องช่วยเด็กต้องคิดช่วยเด็กนะไม่จะไปเปรียบย่ำยีเด็กแล้วเด็กมันก็ไม่เกิดถ้าเด็กไม่เกิดผู้ใหญ่เราก็ตายอาหารตากระเทียมหมดแล้วแล้วเด็กเป็นทาสก็ต่อสิครับแบบนี้โอ้ยจริงนะนะไม่รู้จะให้ว่ายังไงล่ะครับลุงผมก็พูดจางงี้แล้วเวลาหมอพูดไม่รู้จะไปเกรงใจใครความจริงก็ไม่ถูกใครอยู่แล้วที่ว่ามันไม่ไปโดนใครอยู่แล้วครับก็สังคมนะครับก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับสังคมไปอีกคำหนึ่งเนี่ยเลิกพูดสักทีนึงครับพูดต่อไปเนี่ยฟังกันมานานแล้วนะข้อเท็จจริงเดี๋ยวรอข้อเท็จจริงยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรนี่เนี่ยผู้บริหารส่วนมากจะพูดอย่างนี้พอแล้วคำพวกเนี้ยยังไม่ได้หาข้อเท็จจริงเลยจริงจริงมันเป็นยังไงครับคำว่าจริงเนี่ยมันต้องหาข้อหาของจริงหาเนี่ยนะหาของจริงในข้อเท็จให้ได้แล้วก็หาของจริงในความจริงให้ได้ของจริงกับความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวต้องหาของจริงในของเท็จให้ได้งงไหมครับแล้วมันจริงเท็จมันเป็นยังไงเนี่ยมันจริงตามอะไรและเท็จตามอะไรใช่ไหมครับไอ้ของแท้ของเทียมนี่แหละไอ้ของจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงข้อเท็จมันเป็นยังไงข้อจริงมันเป็นยังไงรู้แต่คำว่าข้อเท็จจริงพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วเนี่ยใช่ไหมสังคมต้องเลิกพูดคำว่าข้อเท็จจริงแล้วจะพูดว่าไงก็พูดว่าจริงคือจริงเท็จก็คือเท็จเดี๋ยวไปพูดควบกันเท่านี้นะครับอย่าไปพูดควบรวมกันจริงคือจริงจริงเท็จคือเท็จมันจริงตามเงื่อนไขของอะไรเนี่ยจริงตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าไปกฎหมายมันเขียนไปถึงไหนเลยทีเนี้ยถ้าลุงงองนะถ้าจริงก็จริงตามเงื่อนไขของธรรมชาติใช่ไหมต้องใช้ธรรมชาติเป็นหลักเป็นพื้นฐานครับจริงตรงนี้มันถึงจะไปต่อได้นะมนุษย์นะมันก็ติดล็อกกันอยู่เนี้ยครับเท็จก็เท็จจากความเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เงื่อนไขธรรมชาติครับมันจึงจะใช้กันได้ทั่วไปทั้งหมดถ้าจริงตามกฎหมายก็ใครล่ะครับอยู่ในวงการกฎหมายเลยมันก็เลยเห็นไหมก็อะไรก็ใครเราออกกฎหมายทีนี้แล้วใครเราใช้กฎหมายต่อทีนี้ใช่ไหมรัฐบาลออกกฎหมายใช่ป่ะใช่นะผู้บริหารฝ่ายรัฐบาลออกกฎหมายใช่ไหมแต่แล้วแบบใช้กฎหมายใครคือคนใช้ข้าราชการประจำคนใช้ก็ภายใต้กฎหมายนั้นก็อยู่ในวงแค่ตรงนั้นเองนะครับแล้วใช้กับใครใช้กับบุคคลที่เป็นประชาชนทั่วไปเห็นไหมถ้าหากว่าตัดขั้วเลยจริงตามเนื้อหาของธรรมชาติไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้จะใหญ่แค่ไหนก็
เดี๋ยวนี้เงื่อนไขธรรมชาติก็เสมอต้นผมว่านะในความคิดลุงออกต้องจริงตามเงื่อนไขของธรรมชาติและก็เท็จที่เท็จจากเงื่อนไขธรรมชาติแม้ว่าต้องเอาเงื่อนไขธรรมชาติเป็นหลักนะครับมันจึงจะยั่งยืนได้เห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องสวิตเซอร์แลนด์เขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหนาวธรรมชาติของเขาต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหิมะก็อยู่ของเขาได้เมืองก็สะอาดสะอ้านดูเรียดีเพราะเขาใช้เงื่อนไขธรรมชาติในการอยู่ตรงนั้นนะครับคิดอย่างธรรมชาติทุกคนคิด10คนก็10อย่างแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมันก็ไม่ทะเลาะกันนี่นะครับหรือใครจะว่าไงของเราไม่ใช่หนึ่งปฏิบัติหาขึ้นมาหน่อยก็โอ้เถียงกันจะเป็นจะตายจริงๆขัดขาอยู่เงี้ยโอ้ยเหนื่อยกับนะเหนื่อยกับชื่อมันผ่านบางแล้วมันจะมีการปรับแก้กันไม่รู้ มันต้องมีวิธีตายกองกันทั้งหมดรุ่นใหม่เลยนั่นคือใช่นี่จะเป็นมันจะพลิกโลกใหม่นะครับผมว่า ใช่ไหม ใช่นะผมว่านะ เมื่อไหร่น่าจะกลายตายกองกันทั้งหมดทีเดียวเลยจะได้พลิกใหม่ให้หมดทีไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมดประมาณนะเมื่อไหร่นะมันจะเป็นอย่างนั้นโลกใบนี้มันจะมาสอดแทรกตรงกลางปลายทางกลางทางมันไม่ไหวเอ้ยนะๆๆๆผมก็พูดไปงั้นเลยพี่เอ้ยครับใครก็ทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับทำไม่ได้ก็เข้าใจตัวเองก็แล้วกันเราจะเป็นคนท่านที่อยู่หน้าจอที่รบแล้วก็เลิกพูดได้แล้วถ้าสมมติว่าท่านเป็นใครผมก็ไม่รู้หรอกเนี่ยสเตตัสเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบหรอกครับเลิกพูดได้แล้วก็ว่าข้อเท็จจริงจริงคือจริงเท็จคือเท็จเห็นไหมก็หาเท็จหาจริงทำไมได้ใช่ไหมหาจริงในเท็จหาจริงในจริงอีกนะครับจริงแบบไหนโอ้ยตาย3ชั้น4ชั้นนี่แหละลุงงอกพูดนะจริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับจริงแบบไหนมันแท้ๆนะในจริงแบบพระเจ้าก็แล้วกันจริงแบบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็แล้วกันจริงแบบนั้นด้วยครับจริงโดยปรมัตถ์นั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปจริงแบบปรมัตถ์โอ้ยังก็รู้เรื่องคนเดียวทั้งนั้นลุงออกก็รู้เรื่องคนเดียวทั้งนั้นถ้าจริงแบบปรมัตถ์จริงแบบพระเจ้าลุงออกก็รู้เรื่องคนเดียวทั้งนั้นใช่หรอพี่ถ้าจริงแบบนั้นจริงแบบว่าจริงแบบปรมัตถ์จริงแบบพระเจ้ามันเหนือกว่าธรรมชาตินะให้รู้ไว้นะที่พูดเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าท่านสร้างธรรมชาติมาพระเจ้าสร้างดินพระเจ้าสร้างน้ำพระเจ้าสร้างอากาศพระเจ้าสร้างต้นไม้ใช่ไหมพระเจ้าต้องเหนือกว่าธรรมชาติใช่ไหมจริงแบบพระเจ้าต้องจริงแบบเหนือธรรมชาติใช่ไหมจริงแบบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็จริงแบบเหนือธรรมชาติเหมือนกันแหละเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าถอยหลังมา19ตามแนวของลุงออกก็จริงแบบบริสุทธิ์ก็จริงแบบบริสุทธิ์ลุงออกเพียรยี่นี่ไงลุงออกบริสุทธิ์นี่ไงเอาอะไรกันใช่เปล่าพี่ก็มีอยู่แค่นี้อะไรกันนักกันหนาของแค่นี้เนื้อจบไหมจบนะเอาจบก็พยักหน้ามันก็จบก็จะมีอะไรกันนักกันหนาเอาละเอาแค่นี้ก็พอบ่นไปบ่นมาให้ฟังไม่รู้ว่าได้กี่เรื่องก็ไม่รู้วันนี้เดี๋ยวไปจับเรื่องเลยจับเรื่องก็แปลว่าหาเรื่องถ้าจับแต่ละเรื่องก็แปลว่าเป็นคนที่หาเรื่องใช่ไหมเข้าใจหลายเรื่องเราก็จะไม่ต้องมาหาเรื่องกันแล้วกันก็เข้าใจในแต่ละเรื่องมันก็ไม่ต้องมาหาเรื่องใช่ก็ความเข้าใจก็ใส่พกใส่ห่อไปบ้านใครก็จบแล้วหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะพี่นะอ่ะว่าแล้วก็ขออนุญาตดูหน้าตา
ใครน้อจะถามเรื่องอะไรวันนี้เดี๋ยว